ัวบานให้มาครับตอนที่กลับบ้านครับต้องก็จะได้บำรุงน้ำนมครับมาดูน้องน้ำว้าทำอะไรครับทำไรนั่นลองชิมเหล็กอยู่ไม่น้องก็จะลองรสชาติไปเรื่อยๆครับไม่ต้องน้องจะสัมผัสทุกอย่างครับต่อไปก็เริ่มเรียนรู้หรือสัมผัสทุกอย่างไปเรื่อยๆครับสัมผัสคือลองทำทุกอย่างครับจะได้รู้สิ่งใหม่ๆนะครับน้องช้างก็จะเริ่มเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆครับนี่ก็ไปอาบน้ำมาครับยังไม่ออกจากท้องแม่เลยนี่น้องน้ำว้าไปอาบน้ำมาครับไอ้ตรงคิ้วที่น้องคลอดตอนคลอดก็แห้งแล้วครับแผลแห้งแล้วแห้งไปแล้วครับเพราะว่าไอ้ตรงที่เป็นแผลก็ลอกออกไปแล้วครับนี่นะครับถ้าน้องถ้าควานไม่ได้ทำคลอดหรือไม่ได้ช่วยก็อาจจะมีแผลบ้างนิดหน่อยครับเพราะว่าน้องคลอดเองน้องคลอดโดยควานไม่รู้ครับวันนี้ไม่ออกจากใต้ท้องแม่เลยวันนี้ครับยังสนใจอะไรกับขาแม่อยู่อาบน้ำมาแล้วก็สดชื่นครับตัวดำเริ่มดำเริ่มสดใสขึ้นครับดูแล้วสดใสขึ้นจะเอางวงไปแตะขาแม่เขานิดนึงแม่เขาก็จะเปิดขาออกให้กินนมครับคือสัมผัสเขาจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะงวงเล็กๆไปแตะขาแม่ปุ๊บแม่เขาก็จะเปิดขาให้กินครับไม่ใช่ว่าจะเดินไปกินได้เลยเนี่ยต้องเอาใช้งวงแตะก่อนงวงแตะขาแม่เนี่ยพอแตะยังไม่พอต้องแตะก่อนนี่ครับก็เริ่มมาสัมผัสดูสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยครับน้องเกิดเริ่มสัมผัสสิ่งใหม่ไปเรื่อยครับว่าอะไรเป็นยังไงครับนะครับดูดลมนี่ครับดูให้เห็นเต็มที่ครับเสียงเจ็บๆด้วยหน้าลอยครับกินหมดขวดแล้วมั้งครับนี่ครับนึกว่าจะไปอยู่ใต้ท้องแม่เพราะอะไรกินได้รอกินนมเอาเข่งออกไปครับแล้วก็เชือกหนึ่งครับก็หย่านมแล้ว